ยาย่าอัปเดตบ้านที่เขาใหญ่เสร็จเกือบ 50% ณเดชฟิตหุ่นลีนเพื่อละครเวทีบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 21:30 น.ยาย่าอุรัสยาอัปเดตบ้านที่เขาใหญ่เสร็จไปแล้วเกือบ 50% แอบสปอยณเดชทุ่งสุดตัวฟิตหุ่นลีนจนเอวคอดเพื่อละครเวทีฟ้าจรดทรายหลังร่วมงานแถลงข่าวโครงการสมุย SAVOR ที่โรงแรมเซเลสสมุยเพื่อเชิญชวนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารและสุขภาพแบบเหนือระดับบนเกาะสมุยด้วยบอร์ดดิ้งพาสเพียงใบเดียวแล้วนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันก็ได้อัปเดตบ้านที่เขาใหญ่ที่ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างเสร็จไปแล้วประมาณ 50% พร้อมแอบสปอยหุ่นแฟนหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่ตอนนี้ลีนจนเอวคอดเพื่อละครเวทีฟ้าจรดทรายบ้านที่เขาใหญ่เป็นยังไงบ้างเหมือนจะเสร็จแล้วประมาณ 50% ก็คือเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ครึ่งโครงหมดแล้วเป็นไปตามที่คิดค่ะชอบมากเลยย่าตั้งใจว่าจะปลูกผักด้วยมีทีมไปทำสวนกันแล้วอยากจะทำเป็นสวนครัวในบ้านอย่างนี้หรอใช่ค่ะเป็นแบบจริงจังเลยอยากดูแล้วก็เอาไว้กินเองด้วยถ้าเสร็จแล้วย้ายไปอยู่เลยไหมน่าจะปีหน้าค่ะต้นปีหน้าอันนี้เป็นบ้านที่คุณพ่อจะมาอยู่ด้วยไหมเอาจริงๆเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศอีกหลังหนึ่งแต่ว่าในอนาคตตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเราก็คงจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นกันคุณพ่อเห็นแบบแล้วใช่ไหมคุณพ่อมีส่วนร่วมเยอะมากค่ะหลังนี้ตั้งใจสร้างให้คุณพ่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อว่ายังไงบ้างตอนเห็นแบบเขาก็แฮปปี้ก็เร่งทีมงานตลอดเลยว่าเสร็จยังงบบานปลายไหมไม่เลยเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างชิลค่ะเราตัดสินใจอะไรก็ไปตามนั้นเราไม่ค่อยเปลี่ยนกันณเดชทุ่งเวลาซ้อมฟ้าจรดทรายก็ซ้อมเกือบทุกวันเลยค่ะรู้สึกว่าไม่เคยเห็นพี่แบร์ตื่นเต้นกับอะไรขนาดนี้มานานมากๆเหมือนเหลือเวลาเดือนหนึ่งใช่ไหมคะกว่าจะออนสเตจเขาเต็มที่สุดๆค่ะหุ่นนี่แบบมีฉากถอดเสื้อด้วยรีวิวให้ฟังหน่อยเคยเห็นณเดชน์เอวคอดกันหรือยังคะหัวเราะก็คือแบบกล้ามชัดเขาลีนค่ะแต่ช่วงนี้ว่ายน้ำขึ้นเยอะด้วยค่ะเขาพยายามสร้างหุ่นไม่เคยเห็นพี่แบร์หุ่นดีขนาดนี้มาก่อนแล้วย่าชอบไหมชอบนะคะชอบดูดีเขาร้องเพลงให้ฟังไหมเรื่อยๆค่ะหนูว่าหนูร้องเกือบได้ทุกเพลงแล้วเสียงเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับเราหนูว่าเหมือนเขาก้าวข้ามไปอีกหนึ่งเลเวลแล้วเลยรู้สึกเสียงเขามีพลังในทางที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจะออกมาดีมากหนูเชื่อว่ามันจะต้องดีมากๆแน่เลยย่าก็เป็นคู่ซ้อมให้เขาตลอดใช่ไหมหนูช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยหนูได้แต่ฟังแล้วก็คอมเมนต์แบบจริงๆที่คิดภูมิธรรมโวข้าว10ปีส่งออกยังไม่พอจ่อเปิดประมูลยกกองวอนหยุดดราม่าหวั่นขายไม่ออกการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 17:17 น.ภูมิธรรมโวข้าว10ปีส่งออกก็ไม่พอแล้วจ่อเปิดประมูลส่งออกยกกองไม่แบ่งขายในประเทศเผยแอฟริกาต้องการ 1.5 หมื่นตันวอนหยุดดราม่าหวั่นขายไม่ออกเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีมีนักวิชาการแสดงความเป็นห่วงข้าวหอมมะลิในโครงการรับนำจำข้าวนาน10ปีอาจมีสารปนเปื้อนสะสมจนทำให้เกิดมะเร็งในอนาคตได้ว่าตนได้พิสูจน์ให้เห็นในขั้นตอนแรกแล้วว่าสภาพทางกายภาพข้าวยังดีอยู่แม้สีจะเปลี่ยนไปบ้างคุณภาพข้าวอาจไม่เหมือนข้าวใหม่แต่สามารถรับประทานได้ขออย่าดราม่าเรื่องนี้อีกเลยเพราะเป็นเพียงการสรุปสภาพทางกายภาพของข้าวหากใครต้องการจะตรวจสอบก็สามารถมาตรวจสอบได้
ทั้งนี้การตรวจพิสูจน์ดังกล่าวมีทั้งสื่อมวลชนข้าราชการรวมถึงเซอร์เวย์เยอร์ที่เป็นผู้ลงทะเบียนตรวจข้าวไปต่างประเทศที่ต่างชาติยอมรับตามมาตรฐานรวมถึงผู้ส่งออกและโรงสีที่มั่นใจว่าสามารถทำได้และพร้อมประมูลโดยกระบวนการส่งออกเอกชนมีขั้นตอนในการปรับปรุงข้าวอยู่นายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจและไม่มีดราม่าควรให้ทางสาธารณสุขหรือนักโภชนาการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการเพราะการวิจารณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับข้าวกว่า 150,000 กระสอบยืนยันว่าไม่ได้ท้าทายใครแต่ต้องการพิสูจน์เพื่อเตรียมเปิดประมูลให้ได้ราคาโดยคาดว่าสามารถประมูลได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้และหากยังดราม่ากันไม่จบตนก็กังวลว่าเราจะเสียโอกาสและไม่สามารถประมูลได้ขอให้เชื่อว่าประเทศที่รับซื้อหรือผู้ค้าผู้ส่งออกเจ้าของโรงสีเขาคงไม่นำข้าวเน่าไปขายแน่นอนหากจะขายต้องมั่นใจและประเทศที่รับซื้อก็จะต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่ขออย่าดราม่าไปมากกว่านี้ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เคารพเพราะถือว่าได้ทำตามขั้นตอนกระบวนการแรกเสร็จสิ้นแล้วนายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าข้าวดังกล่าวจะประมูลเพื่อการส่งออกเพียงอย่างเดียวหรือประมูลเพื่อจำหน่ายบริโภคในประเทศนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่งออกอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วโดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาต้องการถึง 15,000 ตันจึงต้องเป็นการประมูลแบบยกกองทีเดียวไม่แบ่งขายในประเทศหรือนอกประเทศส่วนกรณีที่เคยมีผู้ชนะการประมูลข้าวดังกล่าวไปแล้วแต่ไม่มาเอาข้าวออกไปนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง 4-5 ครั้งแล้วเพราะราคาข้าวในครั้งนี้สูงมากเมื่อประมูลแล้วราคากลับตกหากรับไปก็จะต้องขาดทุนจึงเกิดการฟ้องร้องกันโดยองค์การคลังสินค้ายังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องยืนยันว่าที่ผู้ประมูลทิ้งข้าวไม่ใช่เพราะข้าวเน่าแต่เพราะราคาข้าวในปีนั้นราคาตกและการประมูลในครั้งนี้ตนก็จะเขียนกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าผู้ที่ให้ราคาสูงสุด5อันดับแรกมีสิทธิชนะการประมูลข้าวเผื่อกรณีมีผู้สละสิทธิและสามารถไปตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนได้ซึ่งข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวนี้ไม่มีค้างข้างสต็อกในโครงการรับจำนำข้าวแล้วและโกดังดังกล่าวที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เป็นเพียง2โกดังสุดท้ายที่เหลือเมื่อถามว่ามีการประเมินเบื้องต้นหรือไม่ว่าข้าวในโกดังดังกล่าวหากประมูลแล้วจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ราคาข้าวอยู่ที่30กว่าบาทประมาณว่าสักครึ่งก็อยู่ที่15บาทแต่สุดท้ายประมูลที่เท่าไหร่ก็ต้องไปดูเพียงแต่ตนประเมินว่าครึ่งหนึ่งก็น่าจะได้เท่านี้ส่วนจะเปิดซองประมูลได้เมื่อไหร่นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าให้ตนคาดการน่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องรอให้ทุกอย่างยุติก่อนเพราะถ้ายังมีคนตั้งคำถามว่าข้าวเน่าและเสียแล้วจะประมูลได้อย่างไรเพราะสุดท้ายคนที่ประมูลเขาก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วและเราตั้งใจขายข้าวให้ได้ข้าวมาตรฐานโดยจะเปิดประมูลขายนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้ทดสอบให้คนที่เกี่ยวข้องมาดูแล้วก็บอกว่าน่าจะทำได้เวลาประมูลก็ต้องมีกรรมการขึ้นมาประกาศตนไม่คิดจะล็อกให้ใครไม่ว่าใครที่ประมูลได้ราคาสูงสุดขอรอดูตอนนั้นดีกว่าHello, Zoan. รองโฆษกรัฐบาลเตือนโน้ตอุดมเป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังอย่าเอาคำว่าพอเพียงมาหากินการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 13:16 น.
รองโฆษกรัฐบาลเตือนโน้ตอุดมเป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังอย่าเอาคำว่าพอเพียงมาหากินบอกอย่าเอาความไม่รู้หรือความโง่มาทำให้คนอื่นโง่ตามไปด้วยวันที่7พฤษภาคม67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีเดี่ยวสเปเชียลของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตนเพิ่งกลับจากร้อยเอ็ดเพราะลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีในฐานะรองโฆษกรัฐบาลตนเป็นคนอีสานเป็นคนชนบทได้เห็นว่าสังคมชนบทนั้นแม้เขาไม่ร่ำรวยมากถ้าเขาไม่มีหนี้มากเกินกำลังมีที่ทำกินมีน้ำเพื่อทำเกษตรมีความอบอุ่นในครอบครัวอยู่ในสังคมเอื้ออาทรช่วยเหลือและดูแลกันแค่นี้สังคมไทยก็อยู่ได้แล้วนี่คือความพอเพียงที่แท้จริงส่วนตัวไม่เคยฟังการพูดของนายอุดมเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตความจริงผมเคารพในความเป็นนักพูดและเคารพอาชีพตลกที่สร้างสรรค์ซึ่งมีอยู่หลายคนและเราควรเคารพอาชีพทุกอาชีพที่ทำมาหากินสุจริตแต่ความหมายที่เขาพูดกันว่าตลกหากินผมก็เพิ่งรู้คือแบบที่นายอุดมทำนี่เองแถมไม่รู้กาลเทศะลงตัวเองไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นแถมอาจสร้างความแยกในสังคมได้นายอุดมไม่รู้ว่าการอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ถึงได้มีที่พูดจริงๆแผ่นดินก็มีบุญคุณต่อท่านอยู่และที่สำคัญคุณจะทำมาหากินอะไรก็ทำไปแต่อยู่เฉยๆมายกตนข่มท่านไม่มีประโยชน์อะไรทั้งที่ตัวเองไม่เข้าใจแก่นแท้ในเรื่องความพอเพียงหรือความพอดีซึ่งหมายถึงคนมีเยอะก็แบ่งปันประกอบอาชีพไม่เบียดเบียนคนอื่นนายคารมกล่าวว่านายอุดมเป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังการแสดงความคิดเห็นถ้าตัวเองไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเอาคำว่าพอเพียงมาหากินที่โลกของเรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะสังคมขาดความพอเพียงขาดความพอดีไม่แบ่งปันและเห็นแก่ตัวโลภโมโทสันหากนายอุดมเข้าใจคำว่าความพอเพียงจริงจะรู้ว่าความพอเพียงนั้นไม่ใช่เรื่องสอนคนให้เกียจคร้านแต่สอนให้คนแบ่งปันคนที่รวยก็ควรแบ่งปันให้คนจนรู้จักพอดีพอควรนายอุดมอย่าเอาความไม่รู้หรือความโง่มาทำให้คนอื่นโง่ตามไปด้วยถ้านายอุดมรวยจากการพูดก็ไม่มีใครอิจฉาแต่ถ้าเอาความรวยของคุณมาช่วยคนจนบ้างผมจะชื่นชมนายคารมกล่าว